โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ GDM Gamer นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะฮะตามผมขอหลายๆคลิปนะมีหลายคลิปอยู่นะที่ไปเม้นพี่ขอ Minecraft ต่อนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่ามา Minecraft ต่อมันไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ผมไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาครับเป็นเวอร์ชั่น 1.9 นะฮะไม่เชิงว่าจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนี้น่าจะเป็น 1.9.2 นะฮะก็ลงใหม่แมปหายครับก็มาเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์กันเลยนะดูหัวใจไม่เชื่อนะฮะฮาร์ดคอร์มั้ยฮะนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังตัดไม้ได้นิดหน่อยฮะสร้างโต๊ะคราฟต์ได้1โต๊ะแล้วฮะโอเคฮะเราจะมาสร้างบ้านกันอยู่ตรงนี้เลยฮะเราเกิดตรงแถวๆนั้นฮะตรงทรายนะฮะเราก็ตัดต้นไม้ก่อนนะไม่รู้ว่ามันเป็นม็อดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเวอร์ชั่น 1.9 นะครับผมก็มันมีต้นไม้ชื่อว่าต้นไม้อาร์เคเชียนะฮะแล้วก็ไม้อาร์เคเชียแปรรูปนะฮะออกจะเป็นสีส้มๆครับนะฮะเพลงเสียงดังไปหน่อยฮะขอปรับเพลงแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะเรียบร้อยครับเอาเพลงก็ยังดังอยู่ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ดังรบกวนพ่อแม่พี่น้องมากเกินไปนะมันดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอแป๊บนึงฮะเพลงนะฮะเอาสัก10พอฮะโอเคครับผมเราก็ตัดต้นไม้ต่อเหมือนจะเป็นแมปภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าครับเหมือนสวรรค์หน้าต้นไม้แบบคดเคี้ยวเลี้ยวงออะไรเงี้ยฮะสังเกตฮะดูสังเกตดูดีๆฮะต้นไม้จะเป็นต้นไม้แบบลำต้นสูงแล้วก็เหมือนใบยาวๆฮะใบจะอยู่สูงๆเลยใบจะแผ่ออกเป็นเหมือนเห็ดฮะตอนนี้ก็มีแกะพร้อมครับพลคนก็พร้อมอะแต่อาหารนี่มีหมูไหมทำนาก็ได้ทำฟาร์มก็ได้นะตอนนี้ตกปลาดีกว่าเนาะนะฮะตอนนี้ก็ตัดไม้ได้พอสมควรครับเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะฮะมีต้นไม้ด้วยฮะเราต้องปลูกทดแทนป่าฮะเราทำลายป่าไปก็ต้องทดแทนนะฮะตอนนี้มีแกะ3ตัวมีแกะหลายตัวและแกะดำก็มีฮะแกะดำนี่เยอะมากครับแปลกๆแล้วฮะโอเคขอสังหารนะทำการฆาตกรรมหมู่ครับแกะน้อยผู้น่ารักนะฮะไม่ใช่สิลืมการคราฟไปได้อย่างไรครับผมนี่ลืมไปละโอเคได้ดาบแล้วฮะปลดล็อกอาชีพเมนครับมาจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าเจ้าแก่น้อยเจ้าแก่น้อยนะฮะเรียบร้อยครับมองเท่งไปแล้วฮะเนื้อแกะดิบครับได้เนื้อแกะดิบด้วยเหรอเวอร์ชัน 1.9 ได้เนื้อแกะดิบด้วยฮะเอ๋นะฮะก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ฮะตายมองเท่งไปเรียบร้อยฮะแกะดำเจ้าเป็นของข้าแล้วแกะขาวนะเอาแกะขาวดีกว่าฮะนะครับผมตายแล้วฮะมีแกะเนื้อแกะด้วยครับดีฮะเวอร์ชันนี้ฮะจะได้ไม่ต้องไปสังหารน้องหมูอีกฮะสงสารเขาครับโอเคครับเราต้องหาทำเลบ้านอยู่นะครับตอนนี้แมปเจนเนเรตช้าครับเพราะว่าคอมมันอาจจะอืดนิดนึงฮะขออภัยด้วยฮะโอเคตรงนี้มีแหล่งน้ำฮะเราจะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามีแหล่งน้ำแล้วก็ติดกับทะเลทรายเผื่อเจอหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเราขอสร้างบ้านตรงนี้เลยดีกว่านะครับวางตกคับตรงนี้เลยแมะตรงไปฮะแล้วก็เอาไม้อาร์เคเชียมาแปรรูปครับเป็นไม้ส้มฮะโอ้สวยงามนะฮะขอบ้านแบบกระต๊อบเล็กๆฮะไม่เอาสูงใหญ่มากมายฮะเราขอเคลียร์ก่อนเผื่อได้เมล็ดข้าวฮะนะฮะเดี๋ยวผมไปเราขอไปลงแท็กเจอร์แพ็กฮะเดี๋ยวสักประมาณพาร์ทหน้านะฮะ 1.9 ฮาร์ดคอร์ออกไปสิน้องแกะน้องแกะมองหน้าทำไมฮะแกะมีปัญหากับพี่หรือเปล่าครับนะฮะเราก็สร้างแบบพอมีพอกินไปก่อนครับพอมีพอกินครับปรัชญาในหลวงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้น่าจะได้ละแกะลงไปสิลงไปนะฮะเราตบแกะลงไปเรียบร้อยสร้างบ้านนะฮะ มาทำการเลี้ยงตัวขึ้นบ้านนะฮะผมก็อาจจะเล่น Minecraft มาก่อนนะจริงผมก็เก่งในการสร้างบ้านแล้วก็ PVP เล็กน้อยนะแต่ไม่ได้เล่น Minecraft ไม่ได้จับ Minecraft มาเกือบ3ปีครับก็มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยฮะตอนนั้นเมื่อก่อนนี่ติดมากครับตอนเด็กๆตอนที่สมัยที่แบบ Minecraft ยังเป็นเวอร์ชั่นเก่ายังเป็นเบต้าอยู่ครับ
ะฮะผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ยุคบุกเบิก Minecraft นะฮะพอๆกันกับนักแคทเกมที่โด่งดังกันแล้วนะฮะว้าวแกะกินหญ้าได้ด้วยฮะดีๆๆจะได้ไม่รกบ้านนะแต่อย่ากินเลยครับเพราะว่าผมจะทำการเอาเนี่ยฮะหญ้าเนี่ยทุบนะทุบแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะครับโอเคเรียบร้อยสวยงามกระหล่ำตายจริงๆนี่ฮะโอ้หลังคานี่17บล็อกน่าจะพอครับกระต๊อบเล็กๆฮะไม่เอาอะไรมากครับกระต๊อบทรงสี่เหลี่ยมนะฮะสไตล์บอลนะฮะสไตล์บอลจีเดมเกมเมอร์นะครับโอเคมาอ้าว Minecraft นี่ผมว่าจะไลฟ์อยู่นะฮะแต่สักพักนั่นแหละน่าจะได้ไลฟ์นะฮะเพราะผมไม่รู้ว่าวิธีไลฟ์สตรีมยังไงนะฮะไลฟ์ไม่เป็นก็ว่ากันเลยอย่างนั้นเลยนะครับโอเคอาจจะเบื่อๆหน่อยครับการตัดไม้ก็อย่างนี้นะฮะใน Minecraft พอมีพอกินพออยู่พอใช้อะช่วงนี้ชีวิตเอาไม้ตอตอตอฮะซื้อไม้ใหม่นี่แคสรัวๆครับหลังจากไมค์เก่าแบบไม่อยากจะแคร์แต่มีคนบ่นพี่ไมค์มันไม่ลื่นหูเลยนะฮะได้ครับไมค์ใหม่แล้วลื่นพอหรือยังนะฮะหัวแตกเลยนะฮะหัวแตกไก่ก็ร้องแกะก็ร้องแบะนะไก่ที่ไหนล่ะแล้วก็มาสร้างประตูฮะ1บาน1บาน2บาน3บานนะฮะอ้าวสร้างประตูได้3บานเลยเหรอโอ้ดีจริงๆเวอร์ชั่นใหม่นี่มันอะไรกันประตู3บานนะโอ้เปลี่ยนเสียงประตูด้วยฮะแจ๋วฮะว้าวเท่ฮะแจ่มแจ๋วฮะตรงนั้นใช่ซอมบี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่วะงั้นเราก็ขุดโต๊ะครับไปข้างนอกก่อนนะไปข้างในบ้านก่อนครับวันนี้มืดแล้วนะฮะนะเราก็คราฟเตียงรอเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขอปิดนี่ก่อนนะปิดอะไรวะลืมแล้วปิดประตูนะฮะแล้วก็ขุดรูขุดหลุมนะฮะในบ้านขุดรูในบ้านขุดนะฮะแล้วก็ทำการวางบล็อกไม้ลงไปข้างล่างฮะเพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงามยิ่งขึ้นครับเรามีขนแกะ3อันใช่ไหมครับก็คราฟติ้งนอนเลยนะฮะน้องๆคนไหนที่รู้ก็น้องๆคนไหนที่แบบจะแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตของพี่นะแบบปลดล็อกแบบยังไงอะแบบฮาร์ดคอร์นี่ต้องอยู่ให้ได้หรือให้รอดใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ชอบฮาร์ดคอร์แบบนั้นนะฮะผมอยากชอบแบบฮาร์ดคอร์กว่าเดิมอะไรเงี้ยฮาร์ดคอร์ GDM นะฮะมันเอ้าชิบหายเผลอไปเอาขนแกะวางนะฮะแล้วก็มาปูบ้านก่อนฮะแล้วค่อยไปเอาหนังเนื้อแกะนะฮะมาทำอาหารกินนะครับปรุงอาหารกันเลยทีเดียวเสียงเหมือนแกะอยู่รอบตัวเราฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราอยู่กับแกะอยู่แล้วฮะเราเป็นคนรักสัตว์ครับเหมือนสตาร์ดิวอลลี่ครับผมเป็นคนรักสัตว์อะเดี๋ยวไม่น่าจะมีผีฮะตอนนี้มันจะมีเพื่อนมาปาร์ตี้แถวนี้แหละฮะงั้นเราขอแทะต้นไม้1ชิ้นนะเพื่อทำการเอามาอุดรูบ้านนะ1ชิ้นพอขอบคุณครับนะฮะเข้าไปนอนต่อแล้วลงรูด้วยนี่แหละฮะได้แล้วฮะโอเคเราลองทุบตรงนี้ออกด้วยฮะทำเพื่อขอทำประตูแค่บานเดียวพอนะฮะมันรกนะครับ2บานดีมั้ยเออ2บานนี่แหละฮะดีละมาโอ้ oh my god นะฮะเราไม่มีทอสนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอคราฟเตียงก่อนครับเพื่อจะได้นอนข้ามวันไปพรุ่งนี้นะฮะโอเคไม่มีคอปเปอร์สโตนด้วยครับไม่มีหินฮะหินหยาบอ่ะโอเคนอนฮะโอเคครับผมเรามาดูอะชิปเมนต์เราก่อนฮะตรงไหนนะ achievement ความสำเร็จนี่ไงฮะตอนนี้เราก็เหลือสักกระดูกฮะเราได้ดาบละแอปเปิลทองเหรอว้าวนะฮะสมุดพิชิตนะฮะโอเคครับผมเช้าแล้วครับแต่ยังอยู่บนที่นอนโอ้ this is the mangmoon spiderman นะฮะต้องจัดการฆ่าแมงมุมก่อนนะมันเห็นเราไหมมันเอ้าไม่ตีเราเหรอแมงมุมเอ้าแมงมุมแพทนี้ไม่ตีเราก่อนแล้วเหรอครับว้าวโอ้ my god ถ้าผมเพิ่งรู้ฮะแพทนี้มันช่างแบบเอ้ยแล้วมันอะไรครับน่ะทำไมมันเป็นขาวๆฮะหินเหร
อะไรอะอะไรเนี่ยหินอะไรเนี่ยหินไดออไลท์นะฮะไดออไลท์นี่คือยังไงครับเดี๋ยวลองเอากลับไปทำเป็นเตาถ่านก่อนนะเตานะฮะลองดูฮะหรือความรู้ใหม่เนี่ยเวอร์ชันใหม่มันช่างแปลกใหม่อะไรยิ่งนี้ฮะมันช่างสุดยอดเยี่ยงในเยี่ยงนักครับผมเริ่มติดไมค์คราฟต์แล้วตอนนี้ฮะนะฮะอ้าวแหลกนะฮะโอเคครับผมนั่นไงบ้านของเราสีส้มแป๊ดมาแต่ไกลนะฮะส้มแป๊ดเลยมาแต่ไกลเลยแมงมุมมันไม่ตีเราจริงๆด้วยคุณโคตรเท่ชอบครับชอบแผ่นนี้โอเคเราลองมาครับเตาถ่านก่อนเดี๋ยวผมขอลองหินนี้ก่อนขาเลยได้มั้งเนี่ยว้าวแจ่มแจ๋วแดงแจ๋แดงแป๊ดแดงแป๊ดเลยฮะไม่ได้ฮะเตาถ่านทำไม่ได้ฮะอันนี้ทำเตาถ่านได้ครับเฟอร์แนนเตาเผานะฮะโอเคเยี่ยมมาได้เตาเผาแล้วฮะเราก็ได้กินเนื้อแกะกันทันทีอ้าวกดผิดนะฮะเรามาหาโคนฮะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ฮะกระบองเพชรเพื่อไปป้องกันตัวนะฮะแถวบ้านนะฮะเดี๋ยวขอตัดต้นไม้หลังข้างๆบ้านก่อนนะวันนี้ก็ผมรู้แล้วจะทำอะไรวันนี้ต้องหาถ่านกับหินให้เยอะๆครับแล้วก็ครับอาวุธเกี่ยวกับหินแล้วก็ถ้าเกิดโชคดีก็ได้ไอรอนกับโคมานะฮะแล้วก็เอาทำฟาร์มนะฮะทำฟาร์มนะครับผมทำฟาร์มก่อนแล้วก็หาอาหารให้ได้ตกเบ็ดด้วยฮะทำคราฟเบ็ดตกปลานะวันนี้ต้องได้ฮะผมเสียดายเซิร์ฟเดิมฮะเซิร์ฟเดิมฮะไม่เป็นไรฮะแต่แมงมุมไม่ตายมันไม่กัดเราก่อนแมงมุมมันเหลือเชื่อมันแอดเวนเจอร์มากเลยครับผจญภัยแอดเวนเจอร์มากอะเราใช้ดอกไม้ขุดนะฮะเท่ผมชอบไม้นี่แล้วสิฮะไม้อะไรเนี่ยอาร์เคเชียนะฮะโคตรชอบเลยมันสีสวยดีฮะส้มแป๊ดเลยโอเคฮะสวยงามตะการตาจริงๆโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เนื้อแกะแล้วฮะว้าวมันช่างน่าอร่อยอะไรยิ่งนี้นะฮะโอ้โหกินทีนี้เต็ม2หลอดเลยฮะโอเคเราก็ขอครับให้นั้นไว้ด้วยฮะกล่องเก็บของนะฮะเชสนะฮะหีบโอเคครับผมเราก็ขอแยกนี้ไว้ทำสติ๊กนะฮะอ้าวไม่ใช่หรอเยี่ยมครับผมโอเคเดสติก12ฮะเราลุยถ้ำกันก่อนฮะตอนนี้เราหาแบบดันเจียนลงไปก่อนได้ไหมเมื่อขุดหินไปก่อนนะขุดหินเผื่อเจอทางอะไรอย่างนี้เก็บหินมาติดตัวสักนิดสักหน่อยครับเผื่อคราฟดาบคราฟขวานนะฮะคราฟพิกแอคนะฮะโอ้ยใครโทรทอกทอกมาแป๊บหนึ่งครับโอเคฮะก็มาต่อกันกับเมื่อกี้นะฮะเนื่องจากมีคนโทรมากวนนะฮะโอเคครับแล้วก็มีน้องบอกว่าให้ครับโอ้ยนี่ไงเจอดันเจียนละให้ครับขวานนะครับเพื่อที่จะทำดาเมจได้แรงกว่าดาบนะฮะมันเป็นความจริงหรือนี่เราเพิ่งรู้ฮะนี่หินอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่มันหินอะไรครับเนี่ยหินแกรนิตครับปฏิโทเยอะแยะมากมายนะเกมนี้เริ่มมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมไปเยอะฮะเปลี่ยนแปลงไปมากครับผมโอเคเราขอหินหยาบก่อนฮะนะเพื่อที่จะได้
ครับอาวุธต่างๆได้ฮะเดินทางเข้ามาลึกแล้วตอนนี้ลึกกว่าเดิมนิดนึงฮะแต่ไม่เจอโอ้เจอไอรอนฮะแต่เราไม่มีพิกแอคครับพิกแอคหินนะครับตอนนี้ก็มืดครับมืดมองไม่เห็นหาอะไรเลยนะครับเอากดผิดฮะตั้งค่ากราฟิกนะครับโอเคฮะประมาณนี้พอฮะความสว่าง50นะฮะเราจะไม่โกงอะไรมากไปนะฮะโอเคตันแล้วฮะตอนนี้เราจะคราฟตัวคราฟทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อเป็นอนุสาวรีย์นะฮะเสียงซอมบี้ฮะเหมือนจะมีถ้ำอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเราขอคราฟอาวุธกับอาวุธกับที่ขุดกันครับโอเคได้แล้วฮะขวาน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 โอเคฮะเขาบอกว่าขวานดาเมจแรงกว่านะฮะได้แล้วฮะโอ้โหไอรอนนะฮะช่างโชคดีอะไรยิ่งนี้ครับเรียบร้อยครับไอรอนหมดแล้วเหมือนจะมีถ้ำทะลุไปข้างล่างมีไหมเอ่ยมีทางทะลุไปไหมฮะเราจะลองหาทางลงไปฮะเสียงมันมาจากทางขวาฮะมีเสียงน้ำมีหรือเปล่าน้ำหรือเปล่าโอ้ไอรอนอยู่บนหัวฮะเสียงน้ำครับเสียงน้ำอยู่แถวนี้ฮะว้าวเสียงน้ำครับเสียงน้ำเจอโคฮะเสียงค้างคาวฮะเราขอขุดเหมืองไปสักพักฮะแล้วค่อยกลับนะฮะเวลจะเวล2แล้วจ้ะขุดฐานก็ได้เวลนะครับนะเผื่อเราขุดไปขุดมานี่แบบทะลุลงไปข้างล่างนี่แห้งนะครับทะลุปุ๊บลงไปนี่เป็นแบบบ่อซอมบงซอมบี้อะไรเงี้ยโอ้โหน่ากลัวนะฮะพูดแล้วผมขนลุกเลยเสียงน้ำมีอยู่ข้างบนหรือเปล่าใกล้ๆอยู่บริเวณนี้แหละฮะแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างบนหรือเปล่าฮะกี่นาทีแล้วในคลิปเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรครับเราเรื่อยๆนะฮะเราก็ขุดขึ้นไปข้างบนฮะเรื่อยๆครับปลูกเป็นแนวบันไดขึ้นไปครับไม่เจออะไรเลยฮะนะครับขึ้นไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องคิดมากฮะเราเป็นนักขุดแห่งปีอยู่แล้วฮะบอกว่าแล้ว GDM เมื่อเป็นนักขุดทองนะไม่ใช่ละนะครับตอนนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วฮะถึงข้างบนแล้วฮะถึงพื้นดินละเอ้า what the fuck หมู่บ้านฮะโอเคหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ฮะใกล้ๆบ้านเราเลยฮะผมว่าแล้วฮะมันต้องมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้จริงๆด้วยโอ้สวัสดีชาวบ้าน NPC สวัสดีครับนะฮะเราเป็นมิตรกับเขาฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอ้เขาต้องการนี่ฮะเป็นโอ้โหปลาย่างฮะว้าวมาดูหาของในนี้เผื่อมีของให้เราฮะสวัสดีชาวบ้านนะฮะผลแก่เป็นมรกตฮะมรกตเป็นกันไกฮะโอเคโอ้ถือว่าดีฮะเป็นของแลกเปลี่ยนนะฮะมรกตนี่เป็นเงินหมุดตาเงินของเขานะฮะและอะไรเนี่ยแล้วเราต้องทำบันไดให้เขาฮะเราเป็นคนดีครับไม่ได้เราต้องเป็นคนดีให้เขาฮะนะครับผมโอเคนี่ฮะบันไดเพื่อคุณครับเยี่ยมครับมีอ๋อนี่เขาติดอะไรของเขาครับเนี่ยนี่ฮะเปิดประตูให้แล้วครับผมเชิญฮะเชิญนะฮะนะฮะชาวบ้านสวัสดีชาวบ้านไม่มีใครอยู่ในตรงนี้มีคนอยู่ฮะเราจะต้องหาเตาถ่านของหมู่บ้านนะฮะเหมือนจะเป็นเตาอบของหมู่บ้านนะมันจะมีของไอเทมอยู่ให้เรานะฮะโอ้โชคดีอ่ะโอ้โหช่างโชคดีอะไรยิ่งนี้ฮะสวัสดีครับแถวนี้มีของให้ผมไหมครับมันจะมืดแล้วล่ะฮะตอนนี้เราจะต้องหาของกันฮะเราต้องได้ของสักชิ้นสิ
่อนที่จะกลับบ้านอ่ะฮ่อนะฮะเขาพูดอย่างนี้ฮะนะเราต้องขุดทางให้เขาฮะทำทางห่วงใยโดยจีดีเอ็มเกมเมอร์ครับความห่วงใยนี้อ้าวเดินผ่านเฉยเลยอะไรของเขาเนี่ยมองหน้าผมอะเขามองหน้าผมครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมมาขุดทางให้พวกคุณนะฮะผมเป็นคนดีนะครับมันจะมืดแล้วฮะจำได้ว่าตอนกลางคืนของหมู่บ้านนี้แม่งโคตรหันหรือโหดเลยฮะแม่งเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้นับล้านๆตัวครับผมบอกเลยเมืองนี้ไม่มีที่เผาฮะมันจะเป็นเมืองเล็กๆครับผมโอเคฮะก็ใช้ได้ฮะชาวบ้านก็อยู่กันแบบมีความสุขนะฮะเราก็กลับบ้านของเราก่อนนะวันนี้ก็ไปนอนผมก็จะตัดคลิปจบแล้วนะครับยังไงก็โอเคนะยังไงก็ฝากติดตามนะฮะพาร์ทต่อไปด้วยนะฮะผมจะเริ่มพาร์ทหนึ่งใหม่เลยนะฮาร์ดคอร์นะฮะบ้านกูไปไหนแล้วเนี่ยแมปไม่โหลดครับแมปไม่โหลดฮะสวยแล้วครับเวรกรรมแล้วไงโอเคฮะรอมันโหลดกันแป๊บนึงฮะแมปผมอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านผมอยู่ไหนฟะเนี่ยผมลืมบ้านแล้วฮะนี่ไงฮะเจอบ้านแล้วฮะแมงมุมอยู่บนหลังคาบ้านครับณจุดนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเขาก็ไม่ทำอะไรเรานะฮะแพทใหม่นะฮะโอเคนะเราก็ขอเข้าบ้านนะไปหลับไปนอนพักผ่อนฝันดีนะฮะอะไรอย่างนี้ผมขอคราฟโคก่อนครับคราฟฐานอะไรอย่างนี้เอ้ยคราฟทอสก่อนฮะไม่ใช่โคสินะปักไว้ฮะเพื่อความสว่างของบ้านฮะเพื่อจะได้หลับฝันดีนะแบบหลับสบายครับหลับฝันดีนะครับโอเคเพื่อเป็นแสงสว่างนะฮะเพื่อจะได้มองเห็นในที่ไกลๆนะฮะเผื่อมีฮีโร่บายมาทักทายเราสัก 2-3 ตัวนะครับโอเคฮะยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากให้แคสเกมอะไรก็บอกได้นะฮะอาจจะแคสหรือไม่แคสก็เรื่องของผมนะครับไม่รู้ว่าลมมันจะมาเมื่อไหร่ในการแคสเกมนะฮะโอเคสำหรับ Minecraft Hardcore พาร์ทที่1นะครับผมเวอร์ชั่น 1.9 นะครับก็จบกันแคสไปเพียงเท่านี้ก่อนนะก็มีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆนะเราต้องสังหารเอาก่อนนะก็จบกันแคสไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับจุ๊บๆ